นะครับลมเย็นๆเจอกันหาเวลากินคงกินข้าวแล้วครับผมครับสวัสดีครับผมนายห้อยเผือกวิถีสามเท่าครับผมวุ่นเผือกกับเขากำลังเห็ดกำว่าอยู่โอ้โหไปเดินยังนอกไม่นอกวันนี้ได้ยังนอกคุณแม่ละมันโอ้ยมานี่ได้ทุกคนมีอย่างเด็ดๆเลยครับมากมือนี่โอ้นกจังเลยนกกระทาว่าผมว่านกผิดกฎหมายบ่อันนี้นกข้าเจ้าถูกต้องตามกฎหมายจ้ะเขาอันนี้พ่อแม่ซัดสงวนจ้ะจ้ะพ่อแม่จ้ะนกกระทานะครับเด้อเพื่อนนกผงนกเขาแล้วใครนี่ครับว่าเรียบร้อยแล้วก็เผาเรียบร้อยแล้วจ้ะมันเผามาเรียบร้อยแล้วซื้อมาจากตลาดแล้วครับนกมันนกเขาเลี้ยงเนาะครับผมนกกระทาเลี้ยงเดี๋ยวนกทำเวลาให้น้อยนึงเขาเทียดอย่างคุณแม่เหมือนเขาเทียดออมจะออมใส่บักมะละใส่ผักซี่จ้ะโอ้โหเอาคุ้มคุ้มอำลำมันบักอำลำเลยจ้ะขนาดคุณแม่ก็ต้องเทียดตอนหน่อยเด้อเอาเต็มที่เลยก่อนโอ้ยตัวใหญ่ใหญ่จัดไปค่ะจัดไปยำกระดูกดังโป๊กเป๊ะโป๊กเป๊ะนะมันลูกไส้มักตัวหน่อยหรือตัวใหญ่น้องลูกไส้จัดมาเลยจัดมาเลยเอาได้หุ้ยแน่เอาจัดไปครับเอาเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้เพิ่นตับเพิ่นจะให้ยายน้องตับกันจ้ะพริกนี่เฮาก็ตำเรียบร้อยแล้วแม่ลูกไส้ตำเพิ่นแม่เพิ่นละมือร่วมกันใส่อย่างนี้กับพริกนี่หอมแดงน้อยนึงแล้วก็ไอ้ตะไคร้จ้ะไข่พริกฝนเนาะเฮาก็สิออมใส่มะระกิโลกับสีเหล้าเนาะจ้ะสีชูพร้อมครับเอาละครับผมตับเรียบร้อยแล้วลงกระทาเรียบร้อยครับผมตั้งกระทาเรียบร้อยครับใส่เลยครับผมพริกครับผมที่เขาตำไว้ที่ใส่หอมแดงใส่ตะไคร้ครับผมเขาจะคั่วกันหมดไหมคั่วก่อนจ้ะคั่วให้ทุกคนเนาะคั่วให้มันแห้งจังหวะกันใส่ยังล่ะนะใบมะกรูดจ้ะใบมะกรูดต้นสีตีใส่เลยครับผมใส่ถึงใส่เลยจ้ะมีเฮ็ดแบบอาหารปลาเลยครับผมอาหารปลาของแท้เลยแม่ครัวหัวป่าครับจ้ะกินง่ายๆกับยายนุ่งบ่ได้เฮ็ดคือต้องมากมายจ้ะเฮ็ดแบบบ้านๆเฮาครับผมสไตล์บ้านๆแซ่บๆนัวๆครับผมนี่อันนี้ผมนัวครับท่านผู้ชมครับใส่จักหน่อยใส่หน่อยผมก็แซ่บความนัวครับผมจ้ะรสดีจ้ะน้อยยังเล็กๆน้อยพอใส่พอแซ่บได้จ้ะครับอาหารทุกชนิดอยู่ที่ความพอดีครับผมจ้ะแต่ว่าเฮามีกับข้าวหยังอีกคุณแม่กับข้าวที่เฮาเด้อโอ้ยนี่แม่ว่าสิกินแค่ลูกไส้ว่าอยากได้อยากกินเนื้อย่างติดมันแม่ก็เลยจัดไปขายแล้วเนื้อย่างติดมันจ้ะเกลือใส่ไปใส่เลยตัวเกลือไปบ่าวหั่นน่ะน้ำปลาใส่ไปรอให้นกสุกซะก่อนจ้ะขอเวลาแป๊บนึงเว้ยสีสันเติมน้ำจังหน่อยจ้ะอุ๊ยเอาแขนๆคุณแม่บ่ต้องแขนบ่แขนจำห้อยแขนแซ่บนี่กินบ่หลายคนดอกกินบ่เกินลูกสาวนี่กินเป็นบ่มีแต่ลูกชายกินเป็นนะเอาแขนบ่รู้โอ้บรรยากาศคือบ้านกันเลยแบบนี้นะครับเจ็ดกินภายในครอบครัวนี่นะครับน้ำเดือดแล้วเอาเกลือใส่โอ้มีเกลือได้บ่อมบ่ได้เนี่ยมันจะบ่แดงมันจะบ่ดำเคล็ดลับในการนี่เกลือก็แช่น้ำเกลือเนาะคุณแม่เนาะแช่น้ำเกลือนี่น้ำที่ดำล่างเห็นแล้วเนื้อเกลือดีขาวจั่วเลยเขายังมีผักเพิ่มอยู่ด้วยมันบ่คุณแม่ครับผมมะเขือไก่ตะตุกะไส้มะระกินกเขาเพิ่มความขมกลมกล่อมลงไปครับผมแกงปลาของแท้แล้วครับอมนกเนาะกระทะแบบบ้านๆเฮาเป็นน้ําจิ้มอันนี้เขาเอิ้นอมเนื้อคือแม่นบ่ม่วนแกงรสชาติลงตัวเป๊ะเปี๊ยบ่เอาผักมาใส่ว่าผักมาใส่มาเกลือนี่มะเขือลูกหมักมะระกินกกระตุกเรียบร้อยครับผมผักอีตูกับยังกับผักซี่ชีลาครับผักอีตูจ้ะผักซี่เกลือยายนุ่งมาหมักกล้วยหลายเด้ยายนุ่งหมักกับปอไอ้แกงปลานกครับผมนี่ครับผมใช่ครับข้าวคั่วจ้าของแซ่บครับผมมันจะให้ความนุ่มของนกกระทะนุ่มจะดีครับขอบคุณเพราะพ่อมันดูดก็ห่อนขึ้นเหนียวนุ่มด้วยคุณแม่บอกจ้ะนี่เป็นความผมเรียบร้อยแล้วค่ะความดูดผม
ปจับพวกเรากินกันจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมหอดย้ำแรงย้ำง่ายเนาะแต่เนาะมากินขนมกันจ้าให้เขาแรงจ้าครับผมมาลูกมาโอ้ยมื้อนี้อาหารเกิดจ้ามื้อนี้ยายน้องอ้อมนกกระทาเต็มถาดพูนหมูกรูกแล้วจ้ามาได้จ้ากินขนมกันได้จ้าเด้อมามาอ๋อนั่งหอยพญานคนบ่ได้บวงอันนี้ก็บองปลาแดกนะจ้าลูกสาวบองไว้ทาบ่ปานมึงคือมีฝีมือจ้าเอ้ยคักคนมักบองปลาแดกเด้เราจิ้มฝีมือลูกสาวจำเป๊ะๆแต่ละมึงโดนกันจำนะหอมนกกระทาอ่ะมาหน่อยเป็นจะมีส่วนน้ำก็กรอบดีนะกรอบเส้นกระดูกเลยงามๆเป็นยอดเลยนกกระทาไข่เต็มเลยเนื้อไข่อ่ะแล้วการลูกไข่กระทาไข่นกกระทาจ้ะมีทุกตัวใส่เวลาโดนบ่ได้เย็นนกให้กับเขาย้อนละตัดตอนจ้ะทำให้ถูกขลาจ้ะมายังเนี่ยลูกเกี่ยวเพราะแม่เข็มบ่เป็นเกี่ยวจากปีศาจเพราะว่าไงบอกโอมเป็นประเทศโอมคลองมอนโอมคลองมอนใส่นั่นแล้วใส่มะนาวกี่ลูกขมอ่อนลำเนาะอ่อนลำได้ดีจ้ะเดี๋ยวถึงมะนาวกี่ลูกขมโดดเด่นมากินมาเด้อพี่น้องทั้งอยู่ทั้งไทยทั้งลาวได้แต่เด้อทั้งต่างประเทศได้แต่เด้อมากินน้ำกันเด้อ แสบหลายมื้อนี้มันก็ควรโดนๆยายน้องได้มีโอกาสได้เฮ็ดอ้อมนกแท้ๆเพิ่นจะขึ้นมานั่งน้ำเต็มไม่หูจะพาไว้ของเป็นหมาเลยวนลุกเยอะวนลุกเยอะบองประแดกน้องส่วนเอาหมักมะละก่อนคนมาขมเนาะขมตรงนี้พอดีกินเนาะพอดีข้าวมันบุญไม่อำลำข้าวมันเส้นไหลกินได้ลูกพักซี่คุยวงประแดกกันนะขึ้นหอดอยู่หน้าเนาะวงประแดกกับพักซี่แล้วเนาะบ้านคนมันค่อนมาเท่าฉันนี่แก้วประแดกจบเลยนะอย่างอื่นไม่ต้องอ
ได้ขวนหนูขวนนกนะโอ้ยมันก็สุดยอดเลยซี่กรอบๆจำอ่างกันนะเด้อไปยึดถือกักตัวในบ้านไม่กินข้าวน้ำกันนะครับเด้อจับไล่มันเองยุบปุ่นจะกินบ้านเราอมนกกระทายเนาะนี่ก็กระดูกมันกรอบๆเนาะนี่นกกระทายกระดูกมันมาแข็งเนี่ยหรอกินได้ทั้งกระดูกเลยกินได้ไหมต้องไปแล้วตัวเนื้อหรอฝากเลี้ยงพริกไทยแสบผมเงินไปยังมือซื้อมาสองเส้นพริกไทยแบะดีดีเทียบไม่ได้ผมมาละก็บังเขือสี่เป็นตัวรถนกกระทาแซ่บป่ะแซ่บเลยคนใส่เห็ดอันนี้นำมาเห็ดเข็มทองมามาโกมือเนื้อย่างล่องกันเดี๋ยวน้องไปเห็ดแจ่วขมเขาทำไงนี่อยู่บัดไปนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่แซ่บเนาะน้ำจิ้มเนาะเอาเนื้อย่างนี่จิ้มกับน้ำจิ้มนี่ก็แซ่บเลยลูกมันจะแมนแนวอยู่ป่ะลองมั้งอันนั้นเป็นน้ำจิ้มไก่นะจะแม่งแม่กินว่าหันมันแซ่บแซ่บป่ะเขากันดีเลยเนาะนั่นแม่หิวเขาที่นั่นก็แซ่บหมดโอ้ดูในกินเถื่อแซ่บเลยแบบเน้นๆเลยเบิ่งตอนนึงตอนเป็นตอนมาโอ้โหปีกเป็นนี่ใช่ป่าวปีกเป็นปีกแล้วผมพงเขาตายแน่ห้อยลูกบ้านหิงลูกบ้านหิงไปบ่ได้อยู่แล้วประเดี๋ยวพักซี่คุยประเดี๋ยวบองใช่ไหมมันมั่นดีเลยมันมีแบบถามนั่นบอกอืม
ใส่บะขามเปียกตำใส่บะขามเปียกลุงสะพายเปียกกินลูกกินมันแซ่บกว่ากินนกหนูปูปีกยายน้องกินเป็นมดกินเป็นตั้งแต่เป็นเด็กน้อยพอผ้าหาผ้าเฮ็ดกินพร้อมวิธีการกินนะโอ้ยยิ้มแล้วได้ผมมันไม่ได้ครับเด้อไปชมที่อยู่ทางบ้านนั่งกินเขาจ้ามันว่ากินว่าแซ่บนั่งอาบเพื่อกินเขาน้ำหนึ่งกินเขาว่าแซ่บก็เปิดหน้าหอยเผือกเบิ้งนั่งกินเขาไปพร้อมจ้าแซ่บร้ายโอ้มื้อนี้สุดยอดอีหลีอ้อมนกเดี๋ยวยังสิมีรอบเด็กอีกได้ไหมนี่รอบเด็กคู่มือกินไปลูกกินแล้วแหละครับผมกินแล้วป่ะอืมโอ้ยอิ่มแล้วแสบต้องแสบต้องยิ้มเงาเอาเงาเอาครับผมจ๋าจะยืมนะจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์นะหอยเผือกวิถีอีสานบ้านเฮานําเด้อจ๋าเด้อกับลูกไส้จ๋าบริวารครับของแม่หอยเผือกคันทากดกดติดตามแล้วนี่กดกระดิ่งนําเด้อครับเด้อบัดยามเพิ่นลงคลิปนี่สิได้บ่พลาดครับผมจ้าแล้วก็ผมนําคือกันพี่สาวเด้อลูกอิ่มผ้าอีทครับผมอ๋อพี่สาวเพิ่นจ้ากดกระดิ่งทุกช่องเลยเด้ออย่าลืมเด้อครับผมบ๊ายบายสวัสดีจ้า